นี่จตุสารลืมเรื่องนี้ไปแล้วนะแกก็ยังลืมมันขึ้นมาอีกอะรู้ไหมคนที่เดือดร้อนอะไม่ใช่แค่ฉันนะแกก็จะซวยไปด้วยเหมือนกันอยู่ดีไม่ว่าดีนี่แล้วพี่คิดว่า11ปีที่ผ่านมาฉันอยู่ดีนักหรอฉันกินไม่ได้นอนไม่หลับทุกทรมานอยู่ทุกคืนเวลานึกถึงสิ่งที่เราสองคนทำไว้ฉันทนต่อไปอีกไม่ไหวแล้วนะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะฉันก็แค่อยากจะแก้ไขสิ่งที่เราเคยทำผิดเอาไว้ถ้าฉันช่วยเขาเป็นอิสระได้แล้วฉันจะไม่ยุ่งวุ่นวายกับเรื่องนี้อีกก็อย่างชิดตะวันนั่นแหละมันจะวุ่นวายกับเรื่องเราอ่ะนี่แกปล่อยเสือเข้าป่าไปแล้วคิดมันจะอยู่เฉยๆหรือไงแต่เขาก็ไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้นนะพี่น้อยไปสิ10ปีในคุกนะเปลี่ยนแมวเป็นเสือมาเยอะแล้วทำไมมันจะไม่แค้นคนที่ทำมันเข้าคุกอ่ะแล้วยิ่งถ้ามันรู้นะว่าหนึ่งในนั้นคือแกจบเรื่องนี้ซะแล้วไปจากที่นี่แล้วแกไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้อีกพี่ไม่รู้ว่าพี่จะดูแลแกได้แค่ไหนไม่ฉันโตแล้วพี่บูนฉันปกป้องตัวเองได้พี่ฝนกินนี่อันนี้เป็นเมนูเด็ดของแม่เลยจริงป่ะพอดีเป็นยังไงบ้างหนูฝนฝีมือป้าพอได้ไหมอร่อยมากค่ะโอ้โหถ้าอร่อยก็ทานเยอะๆนะไม่ต้องเกรงใจป้าทำเอาไว้เยอะแยะเลยแม่เขาทำไว้เยอะแยะจริงๆนะคะพี่ฝนเขาน่าจะกะเอาไว้พี่ตะวันกินทั้งอาทิตย์ไปเลยนี่เถอะมันล้อเล่นน่าอิจฉาจริงๆเลยนะคะที่มีคุณแม่ทำอาหารอร่อยแบบนี้ฉันนี่อิจฉาคุณจริงๆเลยอ่ะเป็นไรไปหรือฝีมือแม่เขาตกไปทานได้แค่นี้เหรอนิดเดียวนั่นสิไม่ชอบซะแล้วเหรอปกติเห็นเติมข้าวทีต้องหลายจานชอบครับแม่พอดีผมยังไม่ค่อยหิวไอตอนที่ผมอยู่ในคุกเนี่ยผมก็กินข้าวไปเรือนจำครับผมกินข้าวไม่ค่อยเยอะก็เลยไม่ค่อยชินกับอาหารเต็มโต๊ะเท่าไหร่ตะวันกลับไปอยู่บ้านเราแล้วไม่ต้องอดอีกแล้วนะลูกนะอยากกินอะไรก็บอกแม่มาแม่จะทำให้ทุกอย่างเลยอ่ะกินซะกินเยอะๆนะลูกนะอาทานนี่พี่ตะวันยังไม่ได้กินอันนี้เลยนะเยอะเลยนะพี่อันนี้ขอสอดลูกเลยอ่ะทิพย์เปิดประตูทิพย์ทิพย์เปิดประตูวันนี้ขอบคุณคุณมากนะคะสำหรับอาหารมื้อใหญ่ฉันไม่เคยรู้สึกอิ่มแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะถ้าคุณอยากแวะมาอีกคุณมาได้นะบ้านของผมต้อนรับคุณเสมอคุณมีครอบครัวที่น่ารักมากจริงๆนะคะฉันเข้าใจความเจ็บปวดเลยอ่ะที่ต้องอยู่ห่างจากพวกเขาแต่เรื่องร้ายๆมันจบไปแล้วนะคะฉันขอให้คุณเริ่มต้นใหม่อย่างมีความสุขนะคะจบอ่ะ
คุณคิดว่าแค่ความยุติธรรมปรากฏขึ้นมาเนี่ยเรื่องทุกอย่างก็จบแล้วอะแล้ว11ปีที่ผมเสียไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมต้องสูญเสียอนาคตของผมชีวิตคู่ของผมใครชดใช้ให้ผมได้อะไอ้คนที่มันใส่ร้ายผมโดยเฉพาะพยานที่ยัดผมเข้าคุกพวกมันทุกคนต้องชดใช้และคุณต้องเป็นคนช่วยผมตามหาพวกมันนะเรื่องมันยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นนะถ้าร่อนมันออกมาคราวนี้มันไม่อยู่เฉยๆแน่มันอาจจะคิดแก้แค้นพวกเราอยู่ก็ได้แกจับตาดูไว้ให้ดีนะอย่าให้มันรู้อะไรที่มันไม่ควรจะรู้แล้วถ้าเกิดจำเป็นอ่ะปิดปากของมันได้เลยเขาจะไม่หยุดแน่ถ้าไม่รู้ว่าใครคือคนบงการฆ่าคุณชลธีและใครคือคนที่ใส่ความเขาคุณจะละอายใจไหมที่คุณปกป้องคนที่ฆ่าพ่อคุณเองคุณบอกว่าคุณจะใช้วิธีของตัวเองฉันก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นวิธีโง่ๆแบบนี้คุณอย่าพูดถึงครอบครัวของผมนะพวกเขาไม่เกี่ยวงั้นคุณมากับฉันฉันจะทำให้คุณตาสว่างเองให้ผมได้ไปทำอะไรเพื่อครอบครัวของเราปะผมเห็นทุกคนในสภาพนี้ไม่ได้จริงๆใจฉันเต้นผิดปกติแล้วเหรอถ้าอยากรู้ว่าใครคือพยานเท็จมาเจอกันที่สุสานปลายฝนโทรถามหนูที่ดิก็พรุ่งนี้เขาว่างเอ้ยพรุ่งนี้พอไม่ต้องขอบคุณหรอกค่ะจริงๆฉันก็ได้ประโยชน์จากลูกคุณแพทย์ค่ะคอนโดของผมเองอ่ะผมก็ไม่ได้อยู่วันที่ฟ้าดูมองมนมีเหลือใครสักคนในใจมันร้อนรนสับสนเหลือเกินอยากให้เป็นเธอที่โอบกอดฉันให้มันหลุดพ้นจากความทุกข์ทนตอนนี้ช่วยรักฉันเธอได้ไหมอย่าทิ้งฉันไว้นะที่ตรงนั้นช่วยรับฉันไว้อยู่ในอ้อมกอดเธอช่วยรักฉันเธอได้ไหมอย่าทิ้งฉันไว้หัวใจเธอมีฉันในเธอกับวันที่ดี Would you save me แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ